คือการดูภาพสามมิติเนี่ยครับไม่ใช่ว่ามองด้วยตาเปล่าแล้วก็เห็นเป็นสามมิติภาพสามมิติที่วาดเนี่ยเป็นภาพที่บิดเบี้ยวไม่เหมือนภาพเหมือนจริงคือเสน่ห์ของงาน 3D เนี่ยมันเป็นเหมือนอิลูชันมันเป็นภาพลวงตานะก็คือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนที่เราถ่ายออกมาก็คือภาพพวกนี้ต้องอาศัยการผ่านเลนของกล้องโดยที่ถ่ายแล้วก็รวมออกมาเนี่ยมันจะเห็นมิติที่ลึกAn anamorphic painting gives you something that probably other kind of painting doesn't give you, and this is the effect of surprise. It grabs your imagination, so it invites you to play with the painting. It's kind of special, and it's magical, and that, you know, really appeals to a lot of people.ในปีนี้เนี่ยจะมีการแสดงภาพเขียนซึ่งล้ำหน้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือนอกเหนือจากการเป็นภาพ3มิติแล้วเราจะมีการเอาเทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนเข้ามาช่วยมันก็จะทำให้ภาพนั้นเกิดการเคลื่อนไหวได้ยิ่งมีชีวิตชีวามากขึ้นนอกเหนือจากการมีมิติต่างๆที่เหมือนจริงอยู่แล้วเรายังมองถึงในการเผยแพร่เชิงภาพลักษณ์ของประเทศนะครับให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยในเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะในพื้นที่ของราชประสงค์แล้วเนี่ยมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการดึงดูดให้คนมาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มาร่วมในกิจกรรมของเราครับราชประสงค์เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของกรุงเทพนะคะเป็นย่านเศรษฐกิจเป็นย่านช้อปปิ้งเป็นย่านนักท่องเที่ยวเราก็อยากจะให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้ท่องเที่ยวเห็นว่าบ้านเมืองเราน่ามาเที่ยวมากเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นตัวส่งเสริมแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ราชประสงค์เอาศิลปะเข้ามาใกล้คนดีกว่าเอาศิลปะไปตั้งอยู่ในห้องแล้วให้รอให้คนเดินเข้าไปหา